เจี๊ยบพิจิตราของแพร่ค่ะตอนแรกทีมงานติดต่อมายังบอกเลยว่าเออถ้ามาคุยเองกลัวแบบไม่รู้จะคุยอะไรแล้วไม่ได้ใครจะมาคุยแทนอ่ะกลัวคุยแบบไม่มีประโยชน์อะไรให้แม่คะนี่ขนาดยังไม่นั่งเลยอ่ะเมื่อกี้ตลกแล้วนะแต่นี่รายการหันหลังให้คนฟังโอเคมาแม่ค่ะแม่เจอค่ะแม่พิจิตราแล้วตอนนี้ลำบากทุกคนแอนโทเนียฟอสซิลไทยแลนด์พอเขาประกาศว่าอ่ะเป็นคาราคัวแวบเดียวอ่ะพวกเราก็ไม่เห็นแอนเลยอ่ะใช่เขาทำอะไรกับเธอต้องขยับมาข้างหลังแล้วก็เดี๋ยวจะมีแบบทีมงานมาช่วยแต่หนูไม่ได้คิดว่าเขาจะมาแบบเร็วขนาดนั้นคนทุกคนบอกว่าเนี่ยแอนไม่น่ารักเลยไม่ได้ไปกอดแบบ congratulation เขาคือแอนยังไม่ได้ลืมตาเลยค่ะไม่ลืมตาคือเดินออกไปแล้วอ่ะใช่ไหมเราลุกตัวไปเลยรายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้ภาษาซึ่งต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำเข้าสู่ท็อกกระเทยและมินิมีของพวกเขาปิงปองมาค่ะปิงปองมาค่ะคุณยายก็มาค่ะคุณยายก็มาค่ะคุณยายก็มาค่ะภูมิใจหน่อยมันเศร้าๆอ่ะค่ะขอบคุณทั้งนาวขอบคุณทั้งนาวนั่งก่อนนั่งก่อนมาจากไหนกันมาจากที่ไหนกันจ๊ะมาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครสวัสดีน้องๆด้วยสวัสดีน้องๆด้วยแล้วก็สวัสดีคุณผู้ชมนะคะแล้วก็สุดท้ายก็เชิญวันนี้แบบเป็นงานสวยเป็นงานสวยๆเลยวันนี้เรื่องมันโอ้โหมือเอาหมวกอาบน้ำออกก่อนจ้ะตอนหมวกอาบน้ำออกก่อนนะคะแต่ก่อนจะไปคุยกับแขกรับเชิญของเราซึ่งวันนี้สนุกสนานแน่นอนนะครับมาพูดคุยกันในช่วงวันก่อนกันดีกว่าค่ะครับค่ะคืนนี้จ้ะแถวแรกก็โอเคกันป้าตอนนี้ถ้าหายใจกันออกเนาะตอนแรกสเปซไปพอดีพอคุณนั่งปุ๊บยังไงนะรวมนี่รวมเป็นหนึ่งคือเมื่อสัปดาห์ก่อนเนี่ยช่วง1วันก่อนวันวาเลนไทน์เนี่ยจริงๆเป็นวันที่คุณพ่อไม่เหมือนมาเสียมา7ปีก่อนอย่างงี้ใช่ป่ะปรากฏว่าก่อนครบรอบวันเสียเขาว่าเขามาเข้าฝันน้องสาวของพี่มาเข้าฝันมาบอกว่าช่วยสั่งพิซซ่าให้หน่อยนั่นแหละเขาอยากซื้ออยากกินหรือว่าเป็นน้องสาวก็โทรมาบอกว่าเนี่ยพ่อมาเข้าฝันอย่างนี้ใช่ไหมฉันก็โอเคจัดการให้จริงๆฉันก็เลยโทรไปหาเพื่อนฉันที่เชียงใหม่ที่เขาจะตีหวยให้บอกว่าเนี่ยมึงพ่อมาเข้าฝันพ่อมาเข้าฝันอยากกินพิซซ่าเป็นเลขอะไรดีสิ่งที่เพื่อนคุณตอบคืออะไรรู้ไหมอย่างแรกที่มึงควรทำคือไปซื้อพิซซ่าถวายพระก่อนแล้วตรงเรื่องเนี้ยเดี๋ยวค่อยยังมีเวลาอีกหลายวันแต่ฉันก็ไม่ได้ว่าอะไรฉันก็อาจทำจะไปถวายเอาสั่งพิซซ่ามาก็ไปถวายเป็นเพลพระใช่ปะเสร็จปุ๊บประบาปบุญนะเธอฉันมีถ่ายศึก12ราศีกับคุณนายฮายอาภพรพอดีเขาเป็นแบบว่าสมาคมนักแม่นหวยนี่ก็เลยไปแอบฝึกนะเลขอะไรดีนี่เขาบอกอุ้ยถ้าตอนนี้พ่ออยู่อายุเท่าไหร่ถ้าพ่ออยู่77ว่า7เก็บไว้เลยให้เล่นคู่ด้วยแล้วตอนเขาเสียอายุเท่าไหร่ก็บอกเสียตอนอายุ71 71แล้วบอกเนี่ยแล้วเติม0ไปด้วยคนตายแล้วเติม0ไปด้วยก็ดีสวยนะเลขใช่ป่ะ
710นี่กูเอาหมดเลยตอนนั้นน่ะเออแล้วมันมั่นใจอ่ะแล้วก็แล้ววันเหมือนงวดเนี้ย71มันอั้นมันอู้ยมันนี่เออเอาวัดก็แจกแจงเนี่ยส่งไปบอกแม่บ้างน้องบ้างแม้แต่เพื่อนที่ช่วยตีหัวให้ตีหวยให้ก็แทงเรื่องไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็โอเคค่อนข้างมั่นใจอ่ะวันที่16นี่ออกมาเลยจ้ะ395 395และ4ไม่มีทั้ง7ทั้ง1ทั้ง0จบเจ๋งโหทำมาหากินกันต่อไปใช่เสียค่าหวยไม่พอค่าพิซซ่าใหญ่อันนี้คือฟิวดเลยพ่อเราให้เน้นว่าพ่อคงไม่ได้มาให้โชคให้อะไรเขาแค่หิวอยากกินก็เอาสนุกสนานเอาแค่สนุกสนานแต่ว่าอย่างที่บอกว่าอยากจะมีเงินมีทองแซกก็ทำงานนะและนี่คือวันก่อนค่ะวันก่อนใช่จ้าแต่จะบอกว่ายังไม่ได้เข้ารายการเลยอ่ะสร้างวีรกรรมไว้สองสามดอกแล้วนั่นแหละเคยมาเยี่ยมเราผลหนึ่งสร้างผลงานไว้ดีมากตอนนั้นแต่ว่าตอนนี้มาเพราะว่ามีละครที่กำลังออนแอร์อยู่นะคะอยากจะให้เขาพูดชื่อละครของตัวเองเหลือเกินนะคะอ่ะต้อนรับแขกรับเชิญของเรานะคะเจี๊ยบพิจิตราของแท้ค่ะแม่เป็นอีกหนึ่งแขกรับเชิญที่ใช้เวลาเดินลงมาประมาณ5นาทีอยากแบบแม่วิ่งได้ไหมแม่เคยคิดมาถ้าสมมติว่าแบบวันหนึ่งอ่ะมันเกิดเหตุการณ์แบบเร่งด่วนฉับพลันมีแบบอะลามดังอย่างเงี้ยแล้วแบบไฟไหม้หรือเงี้ยแม่จะลงจากตึกทันคนไหมอะไรอย่างเงี้ยแม่ก็เคยแล้วที่ตอนนั้นแผ่นดินไหวค่ะมันเป็นยังไงตอนนั้นอยู่คอนโดแล้วก็แบบจริงๆทุกคนก็เหมือนแบบรีบลงมาแต่เราก็แบบเพิ่งรู้ตัวเองเหมือนกันว่าบีบกุญแจรถแล้วก็ค่อยๆขับรถลงมาจากเขาต้องเอาตัวลงมาเลยเขาเล่ารีบวิ่งแต่แม่ก็เดินไปหยิบแล้วตอนนั้นคุณบอยอีกจังหวัดหนึ่งคุณบอยก็โทรมาเร็วแล้วแม่เร็วได้ขนาดไหนพอเลขปุ๊บเลขบอกว่าเร็วอยู่คุณบอยบอกว่าแล้วทำไมคนอื่นเขาถึงแล้วแบบเขาดูกล้องไงคะจะบอกนี่ขับรถอยู่ขับรถลงมาทำไมคนที่แบบเศร้าแต่คนที่ดูกล้องอยู่เร็วเดียวแตกแล้วว่าเดียวแล้วตอนนั้นทำจริงๆคิดอะไรอยู่ทำไมถึงเลือกจะขับรถลงมาก็กลัวรถเป็นไรอ่ะแล้วร่างกายเราสังขารเราสิ่งนี้ใดๆที่เอาไปซื้อรถอะไรต่อได้หรือยังไงต่อเพราะตอนนั้นไม่นึกเลยค่ะตอนนั้นเพิ่งแบบรถเพิ่งออกมาได้ไม่นานห่วงรถใช่มันยังมีความติดอาจจะคิดว่าอาจจะคิดว่ามันจะมีหลังคาอีกชั้นรอคิดว่าแม่น่าจะมีหลายเรื่องที่แบบให้เราแบบจริงๆไม่มีตอนแรกทีมงานติดต่อมายังบอกเลยว่าถ้ามาคุยเองกลัวแบบไม่รู้จะคุยอะไรแล้วมันจะให้ใครจะมาคุยแทนอ่ะมาคุยเองไม่ได้ไม่ได้หนูอยากได้ตัวแม่มาคุยกลัวคุยแบบไม่มีประโยชน์อะไรฮะแม่ฮะนี่ขนาดยังไม่นั่งเลยอ่ะเมื่อกี้ตลกแล้วคิดซะว่ามาโปรโมทละครนะคะชื่อเรื่องอะไรนะคะจริงๆอ่ะชื่อวิมานสีทองแต่บอกคนอื่นว่าปราสาทสีทองไปหมดบอกไปหมดแล้วเราก็เลยยืนหยัดที่จะพูดหน้าละครชื่อว่าประสาทสีทองโอสถอาเชิญนักเรียนก่อนค่ะด้านนี้ค่ะตรงนี้เหรอเห็นไหมยังไม่ได้เริ่มเลยอ่ะสบายดีนะคุณเจี๊ยบสบายดีค่ะแต่นี้รายการหันหลังให้คนฟังเอาแม่แม่เป็นแขกคนแรกโอ้มันก็จริงนะเฮ้ยพี่เจี๊ยบมันจริงอ่ะมันเมคเซนส์เพราะว่าเราไปทำแล้วตอนนี้ลำบากทุกคนเลยเราได้เห็นไหมคะว่าตอนนี้ตากล้องนั้นแตกตื่นกันหมดแล้วเออแต่ก็จริงนะเราทำอย่างนี้มาตลอดโดยที่เราไม่รู้ตัวเกรงใจเขาไงค่ะเกรงใจเกรงใจที่หันข้างให้ผู้ชมหรือว่าเราเหมือนเดิมแล้วเราให้น้องเขามานั่งตรงนี้ไหมตรงนี้หรอนี่พี่ๆเขาย้ายมาแล้วย้ายก็แล้วตอนนี้ย้ายกลับก็ได้แล้วนะเจี๊ยบสรุปนั่งแบบนี้เนาะ
จากเบรกหนึ่งคุณเดี๋ยวจะกว่าจะรู้สึกอึดอัดไปเพลย์เขาจัดมาที่หน้าหมดแล้วดูสิตอนนี้หน้าดำตอนนี้หลังฉันสว่างมากแต่หน้าเพื่อนตกไฟกันหมดแล้วนะแล้วถามจริงๆชื่อเพจเนี่ยเจี๊ยบพิจิตรของแท้เนี่ยใครแกล้งอ่ะคุณบอยหรอคือเรื่องของเรื่องคือว่าเจี๊ยบมี Facebook แต่ไม่ค่อยได้เล่นแล้วเวลาลูกค้าแบบซื้องานหรืออะไรเงี้ยค่ะลูกค้าก็ชอบเอาลิงก์จากที่เราไม่ใช่ของเราเป็นของแฟนคลับทำหรืออะไรทำมาว่าแบบจะเป็น IG บวก Facebook อันนี้แล้วก็บอกไม่ใช่ของเราอะไรเงี้ยค่ะเราก็เลยอยากเปลี่ยนก็เลยบอกพี่บอยบอกว่าเนี่ยอยากเปลี่ยนชื่อนะอาจจะเป็นเพราะว่ามันสะกดยากไหมมันเป็นภาษาอังกฤษแต่คนอื่นทำมันเป็นภาษาไทยอะไรเงี้ยจะทำยังไงดีคุณบอยบอกโอเคได้เดี๋ยวทำให้เดี๋ยวคิดให้แล้วตื่นเช้าลุกขึ้นมามันก็กลายเป็นพิจิตาของแท้ แล้วเพื่อนก็ส่งมาว่าแกเปลี่ยนชื่อ Facebook หรอจะใช้ชื่อนี้หรอเราก็บอกเขาแบบว่าบ้าไม่ใช่นั้นไม่ใช่ของเรา ก็ยืนยันกับทุกคนมาตลอดไม่ใช่ของเราจนถามคุณบอยบอกเนี่ยดูดิมันมี Facebook ปลอมอีกแล้วชื่อพิจิตาของแท้ขึ้นมาอีกหนึ่งแอคเคาท์ได้ที่เป็นของปลอม คุณบอยบอกไม่อันนั้นน่ะของเธอเปลี่ยนใช่ไม่แล้วพี่บอยไม่รู้เลยเหรอคะว่าการใส่คำว่าของแท้เข้าไปเนี่ยมันยิ่งทำให้ดูแบบดูปลอมใช่ก็ไม่รู้เขาคิดอะไรอยู่แล้วเขาก็บอกว่าไม่เป็นออฟฟิเชียลอะไรอย่างนี้อันนั้นนะคะอันเก่าเป็นพิจิตาแฟนเพจพิจิตาอะไรเงี้ยคืออันเก่าคือเหมือนคนเซิร์ชไม่เจอค่ะจะไปเจออันอื่นเจอที่เป็นเหมือนกับภาษาไทยเซิร์ชง่ายๆซึ่งอันนั้นไม่ใช่ของเราด้วยเหมือนกันใช่ก็คือเป็นแฟนคลับทำให้หรืออะไรทำให้แต่ว่าฟีดเขาดีกว่าเราคือหมายความว่าเขาดูเป็นของแท้กว่าเราเขาดูลงเรื่องลงราวที่มันดูได้อัปเดตอย่างนี้ใช่ดูแบบว่าลูกค้าซื้ออันนั้นแต่เขาไม่ซื้อก็เลยแบบพยายามอยากเปลี่ยนให้มันแบบหาง่ายคุณบอยก็เลยแบบหวังดีก็เป็นตำนานอีกหนึ่งตำนานซึ่งไม่อยากเป็นไม่แต่พูดถึงเรื่องผิดๆอะไรอย่างเงี้ยคำพูดแบบพี่เปียเขามีตำนานหลายตำนานนะคือตั้งใจเกินค่ะเป็นเจ๊ว่าจะมานั่งคิดแล้วตัวเองน่าจะเป็นคนที่แบบตั้งใจเกินแล้วก็รู้สึกว่าอยากให้มันดีที่สุดมันก็เลยออกมาแย่ที่สุดเพราะแบบทีมันปลิ้นเนี่ยใช่อย่างล่าสุดจะไปแจกรถกับข้าวค่ะปกติเนี่ยพอแจกรถกับข้าวเสร็จอ่ะก็จะมีตบแบบคำพูดนิดหน่อยเป็นกำลังใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยคุณบอยจะเป็นคนพูดแล้วมาล่าสุดเนี่ยคุณบอยแบบเจ็บคอเขาก็บอกเจี๊ยบพูดเลยเจี๊ยบก็เลยแบบพูดนิดหน่อยแล้วก็ปกติคุณบอยจะมีแบบคำคมสั้นๆนิดนึงอะไรเงี้ยเราก็แบบโอ้เอามั่งแล้วน้องๆค่ะจำไว้นะคะไม่ขยันไม่อดตายไม่ขยันแล้วแบบจำไว้นะจำไว้นะว่าเธออย่าเพิ่งแก้นะขยันไม่อดตายเด็กจำเลยน้องที่นั่งอยู่ก็นิ่งนิดนึงค่ะแล้วเขาเรียกว่าอสมก็ยืนเฮ้ยใช่ไหมเขาก็มองหน้ากันเราก็เริ่มแบบไม่ใช่หน้าเลยแล้วแก้ไหมหรือปล่อยไหลอีกก็ทำเป็นเนียนแบบโอเคงั้นวันนี้เท่านี้นะคะแล้วให้เขากลับไปกินที่บ้านเลยแล้วหลังจากไม่ขยันไม่อดตายอ่ะคุณก็ไม่พูดอะไรแล้วคุณอนุวัฒน์ก็เป็นยังไงคือมีผู้จัดการส่วนตัวไปบอกว่านี่ไงเห็นไหมไหนบอกว่าคุณเจียมไม่ตายไหมตอนนี้ตายทั้งชุมชนแล้วก็คิดมาตลอดว่าไหวพริบเราก็ดีอยู่ไหวพริบดีแต่เหมือนกับว่าจังหวะที่เราตั้งใจมากเกินไปใช่จะว่าจะเป็นอะไรประมาณนี้แบบบ่อยล่าสุดก็คืออย่างเช่นสโลแกนวันเพื่อนมีได้ทุกวันเอาเลยกินน้ำกับเพื่อนวันเพื่อนไม่ต้องมีทุกวันใช่ก็คือหรือว่าแบบทำรายการอาหารแบบชิลๆธรรมดาแบบไปแล้วไปเจอเจ้าของร้านเราก็พูดโดยที่เราแบบก็ไม่ได้คิดอะไรหรอกชอบมากเลยค่ะเจี๊ยบชอบร้านที่ไม่ดังในใจเราจริงๆอยากจะพูดว่าคือในใจอ่ะคือเรามีความรู้สึกว่าเราชอบร้านลับคนยังไม่รู้คนยังไม่แต่มีคุณภาพที่ดีตามร้านแบบฮิดเด้นนะแต่คนยังไม่รู้เราจะทำให้แบบคนรู้นะแต่สิ่งที่ปากพูดออกไปก็คือเจี๊ยบชอบมากเลยค่ะมาร้านที่ไม่ได้ดังไม่ดังโชคดีที่แบบ
อย่างเจ้าของร้านเนี่ยเขาก็เหมือนแบบรู้แล้วว่าเจี๊ยบแบบเป็นยังไงนิดนึงเขาก็แบบไม่โกรธเขาบอกเป็นยังไงนิดนึงก็เหมือนเจ้าของเขารู้แต่ว่าเจี๊ยบเป็นยังไงนิดนึงเขาก็เลยแบบไม่โกรธเขาก็เออคุณเจี๊ยบน่ารักอะไรเงี้ยตั้งแต่คราวก่อนแหละฉันชอบมากอ่ะฉันยังประทับใจไหมเรื่องพี่รปภ.อ่ะทุกวันนี้ก็ยังผิดอยู่ไหมไม่เรียกแล้วค่ะเขาเรียกว่าพี่ขาแทนดีกว่าเรียกเพราะว่าคุณเจี๊ยบอ่ะจะเรียกพี่รปภ.คุณบอยบอกว่าอย่าไปเรียกเขาพี่ยามแล้วก็พี่รปภ.แล้วเราไปเรียกเขาว่าพรบ.กว่ามันเพิ่งไปต่อมาด้วยอะไรอย่างเงี้ยเราอาจจะเพิ่งไปต่อทะเบียนมาคือตอนไปต่อทะเบียนจริงเราไปพูดว่าบอกว่าตอบตะเพียนใช่ไหมคะตอบตะเพียนใช่ไหมคะเราเจ้าอาจจะหิวอาจจะหิวไม่หรอกเจ้าก็ไม่รู้ว่าพี่ที่เขารับกดบัตรคิวเขารับมุกเราเลยเขาบอกปล่อยปลาที่นี่ไม่มีนะคะอ้าวเราพูดผิดก็เข้าไปต่อตะเพียนต่อตะเพียนอะไรเจี๊ยบว่ามันเป็นเรื่องแบบนิดหน่อยเจี๊ยบว่าทุกคนก็เป็นก็ไม่ใช่ใช่ป่ะที่นี่ไม่มีปล่อยปลาที่นี่ไม่มีเวทปลาและอย่างตอนที่เราไปสั่งปลาทานปลาสั่งปลากระพงทอดน้ำปลาไปถามเขาว่าเออพี่คะมีปลากระพงทอดน้ำปลาไหมเขาบอกว่ามีครับอะไรอย่างเงี้ยเจ้าก็บอกแล้วที่นี่ใช้ปลาอะไรคะปลากระพงทอดน้ำปลาแล้วก็ถามเขาตอบว่าอะไรนะคะแล้วที่นี่ใช้ปลาอะไรคือถ้าเป็นฉากละครคุณธรรมอ่ะคือเล่นภาพสโลว์แล้วเนี่ยเด็กเสิร์ฟอย่างเงี้ยไอ้ต่อทะเบียนต่อตะเพียนอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจว่ามันเพียนกันได้แต่ปลากระพงทอดน้ำปลาที่นี่ใช้ปลาอะไรคะแล้วตอบว่าปลากระพงเขาก็แบบอึ้งนิดนึงว่าจะเอาใช่ไหมคงคิดในใจว่าจะเอาปลากระพงแล้วคุณบอยก็เดินมาพอดีมาช่วยชีวิตบอยคือใจอยากกินปลากระพงแต่เมนูก็เขียนไว้ว่าปลากระพงทอดน้ำปลาเธอถามเขาว่าใช้ปลาอะไรคะลืมไปว่าคำตอบอยู่ในคำถามแล้วเราพี่เสียมีปัญหาอ่านช้าจังเลยเราแบบเราจำคำมันตั้งใจจริงแล้วมันพร่องออกไปอย่างเงี้ยมันมีจังหวะที่แบบเราจำชื่อคนผิดปะเอาจริงๆไหมคะเป็นอยู่แล้วถ้าเกิดมีคุณบอยจะเป็นตัวช่วยอย่างครอบครัวเจียวค่ะชื่อเอฟอีฟไอคุณพ่อแต่สมมติเจี๊ยบไปคุยก็จะแบบเอฟคะพี่บอยก็จะอีฟคนนี้อีฟชื่อคุณพ่อใครเป็นญาติเราท่านพี่ว่าเป็นญาติเราเราคุณบอยจะคอยเป็นร่างทรงอยู่ข้างแต่บุ๊คไปด้วยความจริงใจว่าจะสื่อสารกับคนคนนี้แหละไอเอฟค่ะไอเอฟค่ะเลยคุณบอยก็จะคอยแบบคนนี้เอฟคนนี้เอฟแล้วเคยเรียกอาด้วยชื่อพ่อเราแทนไหมไม่อะไรไม่เคยอะไรไม่เคยคือจะเป็นแบบเนี้ยค่อนข้างบ่อยจนคุณบอยชินแล้วสมมติไปงานแต่งงานหรืออะไรเงี้ยค่ะคนเจอเยอะๆคุณบอยจะเหมือนเป็นล่ามอยู่ข้างๆค่ะส่วนใหญ่ถ้าจำชื่อไม่ได้จะเรียกคุณน้องคุณพี่อะไรเงี้ยดีกว่าถ้าตัดบทในการที่ไม่ต้องจำเอฟหรือว่าอีฟโอ้ยดีมากเดี๋ยวช่วงหน้าเดี๋ยวจะมาคุยกันเพราะว่าละครปราสาทสีทองโอ้โหก็คือเข้มข้นจ้ะเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวมาคุยกับเจมส์พิชิตากันต่อหน่อยครับเธอค่ะตอนนั้นคือเพิ่งเล่นละครเรื่อง2เรื่องแรกค่ะแล้วพอถึงห้างนึงเนี่ยแถวบ้านพอลงจากรถอะค่ะทุกคนแบบมองเราเยอะมากมองทุกคนเราก็เลยรู้สึกว่าอ๋อการเป็นดาราแล้วมีออร่ามันเป็นแบบนี้เราก็ไปเลือกผลไม้ตรงแผงอะค่ะพอเลือกอยู่ตรงนั้นมันจะมีกระจกนิดนึงเราก็มองใครอะพอมองไปเฮ้ยเป็นตัวเองที่ยังใส่หมวกคลุมอาบน้ำออกจากบ้านและก็ตอยงาดำเข้มประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมาก
แล้วซีเบทไม่ต้องเล่นเกมไม่ต้องอะไรมีอะไรจะเล่าแม่ก็พูดกันไปให้มันคลายเหงาไม่ใช่แบบเชิญในแบบในอุดมคติมาเนาะเป็นอย่างเงี้ยแบบเอ๊ะหรือว่าเดินไม่ต้องตัดเดินไม่ต้องตัดอะไรทิ้งเลยหรือว่าสิ่งนึงที่เขาจะประทานให้แบบคนสวยมาด้วยคือเป็นความโก๊ะกันอะไรแบบนี้ไม่ได้คิดอย่างนั้นเลยค่ะเหมือนแบบครั้งแรกที่คิดว่าตัวเองเป็นนะคะมันมีครั้งหนึ่งที่จะรู้สึกคือตอนนั้นคือเพิ่งเล่นละครเรื่องสองเรื่องแรกค่ะแล้วช่วงนั้นเป็นช่วงปีใหม่ผู้จัดการบอกว่าต้องเธอต้องไปซื้อกระเช้าผลไม้ไปเยี่ยมผู้ใหญ่นะต้องมีอ่ะเราก็เลยแบบรีบขับรถออกจากบ้านแล้วพอถึงห้างหนึ่งเนี่ยแถวบ้านพอลงจากรถอะค่ะทุกคนแบบมองเราเยอะมากมองทุกคนที่เห็นคือมองหมดเพราะเราก็เลยรู้สึกว่าอ๋อการเป็นดาราแล้วมีออร่ามันเป็นแบบนี้เข้าใจความดังละครเรามันคนดูเยอะเหมือนกันเนาะแสดงว่าแบบเอ้ยเล่นเรื่องสองเรื่องแรกแบบมองเยอะขนาดนี้เราก็เดินลงไปจนถึงชั้นซูเปอร์มาร์เก็ตก็บอกว่าเออจะมาจ่ายกระเช้าผลไม้ค่ะพนักงานก็มองแบบอึ้งอ่ะเราก็เลยรู้สึกว่าเอออ่ะออร่ามาอีกออร่ามาใช่เราก็เลยแบบเขาก็ยื่นกระเช้าให้เราก็ไปเลือกผลไม้ตรงแผงอะค่ะพอเลือกอยู่ตรงนั้นมันจะมีกระจกนิดนึงเราก็มองใครอะพอมองไปเฮ้ยเป็นตัวเองที่ยังใส่หมวกคลุมอาบน้ำออกจากบ้านเดี๋ยวคนอื่นเขาใส่มาเยสีแดงแล้วนั่นหมวกคลุมอาบน้ำเลยอะไรนึกประดับคือเป็นหมวกคลุมอาบน้ำโดเรมอนโดเรมอนเนี่ยเลยคือฟิลเหมือนว่ากินอยู่หลับนอนที่ห้างนั่นแหละแล้วก็ลงมาเลยก็คือแต่งตัวทุกอย่างมีหน้าแล้วนิดหน่อยแต่งตัวแต่ว่ามีหมวกคลุมผมแล้วหลังจากตรงนั้นพอเห็นว่าตัวเองมีหมวกคลุมอาบน้ำปุ๊บเราสบตาใครอีกไหมหลังจากนั้นเราก็เก็บแบบคือจะไม่เอาแล้วอะค่ะแล้วพยายามเดินให้มันแบบขอบที่สุดอะเพื่อไปให้ถึงลิฟต์แล้วก็ค่อยๆถอดแต่ว่าเราค่อยๆถอดแบบทำเป็นแบบก็เรียนการแสดงมาบ้างแล้วใส่กระเป๋าแล้วก็พยายามขึ้นลิฟต์แล้วก็บอกผู้จัดการว่าช่วยซื้ออะไรแถวๆนั้นแทนได้ไหมคือฉันคงไม่มาห้างนี้แล้วแต่ก็ยังไม่ได้เล่าว่าเพราะอะไรชื่นชอบการเดินขอบๆไปเนี่ยไม่เราไปถอดตั้งแต่แรกด้วยนะใช่เดินแบบใช่ให้มันดูเป็นแบบอันหนึ่งอันเดียวกับก็เลยดูไม่มีรถตกติ่งอยู่คนเดียวเลยอ่ะการที่เราต้องถอดหมวกคลุมแบบน้ำเอาจากหัวเนี้ยมันต้องพึ่งการเรียนการแสดงมาด้วยต้องเรียนการแสดงโชคดีโชคดีการแสดงมาหน่อยไม่ถ้าเราออกเลยเนี้ยปุ๊บมันจะแบบโถงฉากเกินไปหรือเปล่าคือแต่ตอนนั้นคือเข้าใจเลยอ่ะคำว่าหน้าชาตัวชาเป็นยังไงแบบมันชามากแล้วก็ทำให้รู้สึกเลยว่าตั้งแต่เดินจากรถขึ้นมาชั้นหนึ่งชั้นลงมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะว่าอ๋อเราไม่ได้มีออร่าเราแค่มีหัวคู่อ๋อแล้วมันก็เลยเป็นจุดเริ่มรู้ว่าอ๋อเรามีเขาเรียกว่าโลกนี้ติดตัวมาอยู่แล้วจากเรามีอีกโลกนึงคำถามก็คือคิดว่าถ้าบางทีชอบย้อนถามตัวเองค่ะว่ามันเกิดจากตรงไหนมันเกิดถ้าจำได้ก็น่าจะเป็นเหตุการณ์นี้ที่ตัวเองจำได้ว่ามันเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตที่คิดว่าแบบอายมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะปกติคนขี้หลงขี้ลืมมันจะมีอีกหนึ่งอย่างที่มันจะเป็นมาด้วยคือความหลงทางความขับรถหลงทางอะไรอย่างเงี้ยคุณเป็นปะหรือแบบพวกดูซ้ายขวาดูแมปนึงคือจะแต่ก่อนยังไม่มี Google Map ก็เวลาไปถ่ายละครนะคะต้องเป็นแบบบางทีแผนที่วาดอะไรอย่างเงี้ยค่ะธุรกิจกองถ่ายก็จะส่งมาใช่เป็นใบๆแล้วเขียนมือเลยอะไรอย่างเงี้ยใช่เราก็มีหน้าที่แบบบางทีอาจจะเปลี่ยนโลเคชั่นเราก็จะขับรถตามเอาอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่ค่อยรู้ทางอยู่แล้วเราก็ขับมีอยู่ครั้งนึงคือเขาอ่ะคันหน้าค่ะลงมาถามว่าขับตามมาทำไมเราก็เอ้าใช่คนกองถ่ายไหมคะกองถ่ายอะไรไม่ใช่เลยขับตามผิดคันเหรอใช่จะเพิ่งนึกว่าเป็นแบบโจรเนี่ยเหรอใช่แต่สีถูกนะยังเป็นสีเดิม
รถเองนะขับรถมาแล้วแบบมันก็โค้งไปเริ่มแบบคนจะเยอะไม่ได้ว่าอะไรก็เห็นอยู่ตลอดลองเปลี่ยนเลนก็เปลี่ยนตามอะไรอย่างเงี้ยบ่อยมากเรื่องนี้ค่ะแล้วเราคือพอเราเสพข่าวไอ้เรื่องขับรถแบบแล้วมีคนมาเคาะประตูอะไรอย่างเงี้ยเยอะๆแล้วก็มีเหตุการณ์นึงคือขับรถออกจากบ้านตอนนั้นแบบชอบมากรถเราแบบคันเล็กๆอะไรเงี้ยค่ะแล้วขับออกมาอยู่ๆก็มีวินมอเตอร์ไซค์อะค่ะขับตามมาแบบน่ากลัวมากอะเราก็หนีขับเราก็เหยียบเขาขับแล้วก็เหยียบจนแบบติดไฟแดงอะเขาก็มาเคาะเราก็กลัวเราก็แบบเอาเพิ่งดูข่าวมาเขากลัวเคาะแล้วเขาก็บอกพี่เปิดหน่อยเราก็ไม่เปิดพี่เปิดเราก็มาเคาะข้างหน้าแบบเราก็กลัวมากเกิดอะไรขึ้นแล้วมันเป็นไฟแดงที่มันไม่มีใครติดนอกจากเราเขาก็ขอจนแบบไม่เปิดใช่ไหมล้อพี่อ่ะพี่ผมเก็บล้อพี่ให้ล้อผมไม่ทำอะไรพี่หรอกล้อพี่มันวิ่งมาข้างหน้าผมวิ่งขับสามล้อมาตั้งแต่ออกจากบ้านเหรอใช่3ล้อแต่พี่แต่ว่าเจี๊ยบว่ามันมีอยู่ช่วงนึงที่เจี๊ยบรู้สึกว่าเราเลี้ยวแล้วอาจจะไม่พ้นเขาก็ตั้งแต่ตอนนั้นอ่ะเขาก็แบบคงเอาล้อผูกกับข้างหลังเขาแล้วก็ขับตามเรามาเจี๊ยบแล้วคือเป็นวินหน้าปากซอยคอนโดเป็นวินหน้าปากซอยคอนโดด้วยใช่แล้วเขาบอกผมไม่ทำอะไรพี่หรอกล้อพี่กระเด็นแล้วเลยจะตายกูจะเครซี่เพราะตอนนั้นที่เราคุยกับเขาคือเราก็เปิดกระจกแบบนิดเดียวเลยเรากลัวแล้วตอนแรกคืออะไรจะได้เลยปุ๊บเราทำยังไงคะพี่เตียวค่ะตอนแรกจะบ้าเหรอรถอะไรเหรอหลุดไอ้จอนไอ้จอนเออจะมาหลอกอุบายอุบายดูมาหมดแล้วนะไอ้พวกข่าวอ่ะเธอเนี่ยมันมาในคราบจอนยังไม่เชื่อคนรู้ไม่เชื่อเหรอเพราะมันทรงตัวได้อยู่อะค่ะแต่ทันใดนั้นพอเขาบอกเดี๋ยวผมมารออีกฝั่งหนึ่งเขาก็น่ารักเขาบอกเดี๋ยวผมไม่ยืนรอฝั่งนี้เพราะเขารู้แล้วว่ามวลเราอะกลัวเขามากอย่างนี้พี่ใช่ไหมพอเราลงรถไปอะพอลงน้ำหนักมั้งคะหรือไงไม่รู้มันทิ่มมาข้างหนึ่งหลังจากลงรถเหรอคะคนก็เอียงเราเอียงมาข้างหนึ่งเอชาบูจะไม่ได้เข้าจะมีเจี๊ยบกว่านี้ไหมตอนแรกยังไม่เอียงยังขับได้อยู่ตรงตัวได้เจ๊ก็งงเหมือนกันว่าแบบรถมันก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันล้อมันหลุดพอลงไปเท่านั้นอ่ะมันเหมือนแบบ5432ปึ๊บหลุดแล้วเราถึงจะโทรหาพี่บอยเครียดเลยคืออย่างนี้เลยใช่ไหมใช่แล้วพอโทรหาคุณบอยคุณบอยเขาบอกว่ามีชีวิตรอดมาได้ยังไงมีชีวิตรอดมาได้ยังไงคุณถามว่าได้ยังไงมีชีวิตรอดได้ยังไงเพราะคุณขับรถมา3ล้อแต่มันทรงตัวได้จริงๆนะคะมันได้มาแบบประมาณ3แยกอ่ะโอ้โหแล้วมีการเร่งแบบเหยียบคันเร่งหนีเขาด้วยถูกไหมเหยียบหนีเพราะกลัวมากเพราะว่าตอนนั้นออกเช้ามืดไงคะถ่ายละครก็คือมันแบบเป็นช่วงสลึมสลืออ่ะช่วงเขาเรียกช่วงกำลังจะสว่างช่วงสลึมสลือท้องฟ้าท้องฟ้าสลึมสลือจะหลวมเหรอคะนั่นแหละมันเป็นช่วงนั้นเลยแบบฉันว่าพี่ว่าสลึมสลือไม่ท้องฟ้าพูดแล้วก็พูดแล้วก็นั่นนะคะก็เป็นเราก็แบบรู้สึกว่าเออจริงๆแล้วในสังคมมันไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นเราเสพข่าวเยอะไปเองเอนเนอร์จีในการเล่าเป็นการเล่าแบบเป็นเรื่องที่มันเกิดกับเจี๊ยบนะคะแต่เรื่องมันใหญ่โตมากลาดแบบอุ้ยทำไมพีคจังอ่ะเขาจะเรียกรถล่างมาได้เลยเขาก็อยู่เป็นเพื่อนนานมากดูเนาะขอบคุณพี่วินท่านนานขอบคุณมากนะคะจะบอกว่าแบบในชีวิตที่เราแบบขบขันก็เพิ่มก็ปาล์มแต่ว่าเวลาแกเล่นละครเนี่ยเฟียสนะยิ่งล่าสุดเนี่ยปราสาทสีทองวิมานสีทองอันนี้เนี่ยจริงๆชอบตั้งแต่ยังเป็นสมัยเป็นวิมานไฟอะไรอย่างนี้แล้วออกมาเป็นการรีเมควิมานไฟก่อนหน้านี้ใช่ไหมใช่ใช่ซึ่งก่อนหน้านี้ใครเล่นล่ะคะถ้าเป็นยุคโบราณเลยก็จะเป็นพี่นกจริยาแล้วก็พี่ชุดาภาแล้วก็สะใจพระเอกเป็นพี่นกชัดชัยใช่รู้
คือตอนต้องบอกว่าตอนที่ช่องวันติดต่อมาเราก็ตื่นเต้นเพราะว่าเราก็อยากร่วมงานกับช่องวันด้วยอันนี้คือเรื่องแรกเหรอฮะถ้าเป็นเรื่องยาวเรื่องแรกก่อนอันนี้มีแบบบางรักซอย19บ้างเป็นแบบซอย9ซอย9คือเลยไปหลายซอยเป็นแบบสั้นๆแต่ว่าละครเต็มๆก็มีเรื่องนี้ก็เลยแบบเราก็ดีใจมากแล้วด้วยความที่ผู้จัดการเราก็บอกว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับแบบพี่น้องสามคนนะอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่ามันน่าจะเป็นแบบเรื่องที่น่ารักเพื่อหญิงพลังหญิงแบบช่วยกันพี่น้องสามคนฟันฝ่าอุปสรรคอะไรสีดารุณีอะไรอย่างเงี้ยค่ะจับไปถามความจริงแต่ความจริงไม่ใช่เลยก็คือแบบบทแรงมากแล้วก็มันมีหลายฉากที่ต้องใช้พลังเยอะมากค่ะเป็นเวอร์ชั่นที่ต้องบวกพลังไปอีกคูณพันนะคะเพราะว่าเราต้องไปปะทะกับแม่ตุ๊กน้องฟิล์มเดียน่าหรือนาน่าหรือว่ารุ่นใหญ่หลายคนมากค่ะที่เราต้องเป็นคนกดเขาเพราะเราเป็นเจ้าของบริษัทมีอำนาจมากกว่าเป็นพี่สาวคนโตใช่ที่ดูแลทุกอย่างแทนคุณพ่อค่ะใช่จะว่าเป็นเรื่องที่คนดูก็ปวดหัวค่ะเพราะว่าคนเล่นปวดหัวถ้าฉันปวดหัวเออคงไม่ต่างกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่แต่เรื่องนี้สนุกตั้งแต่แบบทุกเวอร์ชันเลยสนุกมากใช่มีแต่คนบอกว่ามันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างแบบดราม่าเข้มข้นค่ะแล้วก็แก้แค้นค่ะนั่นเองเพราะฉะนั้นก็ฝากติดตามสำหรับอีกหนึ่งบทบาทที่เข้มข้นขึ้นเรื่อยๆของคุณเจี๊ยบวิจิตรานะคะกับวิมานสีทองวิมานนะจ๊ะวิมานนะไม่ใช่ประสาทวิมานนั้นก่อนที่พี่เจี๊ยบจะไปนะคะมีอะไรอยากจะพูดให้กับประชาชนที่ดูอยู่แบบ70ล้านคนตรงนี้คำคมสักหนึ่งบทไหมคะก็อยากจะฝากร้านชาบูคิงไว้ด้วยนะคะอันนี้เข้มข้นเข้มข้นมากเข้มข้นเลยเป็นรสชาติอร่อยน้ำดำน้ำแบบอันนี้เข้มข้นเป็นคำคมได้ฝากร้านชาบูคิงด้วยนะคะตอนนี้มีสาขา2สาขาแล้วก็มีเดี๋ยวก่อนนะคะพระรามเก้าใช่จะบอกร้านความแหงไม่ใช่ฝากร้านชาบูคิงด้วยนะคะตอนนี้มี2สาขานะคะพระรามเก้าซอย37แล้วก็ศาลายานะคะแต่ถ้าบางรักอยู่ซอยรอบซอย9มี4มั้ยอย่าถามเร็วอย่าถามโอเคตั้งแต่ต้นจนจบจริงๆสนุกสนานทุกครั้งก็ยังจะมีอาฝ่ายครั้งสำหรับชาบูคิงชาบูคิงด้วยวิมานสีทองด้วยทุกวันอะไรนะทุกวันจันทร์อังคารค่ะ2ทุ่มครึ่งค่ะถามช่องวัน31นะคะสนุกมากเลยเนาะอยากให้ทุกคนอยากมาบ่อยๆเดี๋ยวไม่มีเรื่องเดี๋ยวไม่มีเรื่องแล้วไม่แต่คิดว่าน่าจะเกิดขึ้นทุกวันแหละเรื่องราวอะไรแบบนี้ของพี่เทียบอ่ะแต่แรกเดินเข้ามาบอกว่ามาคนเดียวไม่รู้จะเล่าแล้วสนุกหรือเปล่าเนี่ยต้องเชิญยังไงรู้ป่ะต้องเชิญพี่บอยมาเพื่อจะแก้ไขกับว่าเขามีอะไรที่ยังเงอะงะอีกไหมเดี๋ยวเชิญมาแล้วค่ะเดี๋ยวเรื่องราวไม่จบไม่ได้แก้ค่ะมาซ้ำมาคนนี้ไม่เคยแก้เอ็นดูจะเอาวันนี้ขอบคุณแขกเชิญหน่อยกันนะคะไม่ใช่พิธีการพิธีขอบคุณค่ะไม่เดี๋ยวไปกินข้าวเดี๋ยวไปกินข้าวไปกินข้าวที่จ๋าไปไหน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 ช่วงหน้านะคะช่วงหน้าเราจะมีแขกรับเชิญหนึ่งท่านนะคะเดี๋ยวมาติดตามกันนะคะว่าเป็นใครกับท็อกกระเทยสาแอนโทเนียพอลซิลทาร์าพอเขาประกาศว่าอ่ะเป็นคาราคัวแวบเดียวอ่ะพวกเราก็ไม่เห็นแอนเลยอ่ะใช่เขาทำอะไรกับเธอต้องขยับมาข้างหลังแล้วก็เดี๋ยวจะมีแบบทีมงานมาช่วยแต่หนูไม่ได้คิดว่าเขาจะมาแบบเร็วขนาดนั้นคนทุกคนบอกว่าเนี่ยแอนไม่น่ารักเลยไม่ได้ไปกอดแบบ congratulation เขาคือแอนยังไม่ได้ลืมตาเลยค่ะไม่ลืมตาคือเดินออกไปแล้วอ่ะใช่ไหมเราล้วนตัวไปเลยอย่างนี้นะสนุกเหมือนกันจริงๆก่อนนี่เขาจะเดินทางไปประกวดที่เอลซาวาดอร์เนี่ยเขาได้มาพูดคุยถึงเรื่องของแบบว่าชีวิตต่างๆนานาแล้วก็การเตรียมตัวซึ่งวันนั้นเกิดเหตุการณ์ที่กระเทยสองนางป่วยเป็นโควิดพร้อมกันเลยอดเจอเลยอดแต่วันนี้วันนี้เขากลับมาเหมือนกลับมาพามาให้เจอพวกเธอเลยนะคะ
ขอเสียงปรบมือต้อนรับนะคะรองอันดับ1 Miss Universe 2023แอนโทเนียพอซิลไทยแลนด สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจาราภาพมาวันประกวดใครตื่นเช้ามาดูบ้างไม่ได้นอนไม่ได้นอนไม่ได้นอนกีดข้อแตกมากีดข้อแตกมาไปเดี๋ยวแม่คอนแกรชูเลชั่นนะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะจะสงสัยไหมว่าทำไมพิธีกรยังเหลือเท่านี้อีกแล้วใช่หรืออีกคนนึงใช่ไหมคะใช่คือคนนี้เขาตั้งใจเลยว่าครั้งที่แล้วอ่ะตั้งใจจะมาเจอแต่ว่าไม่สบายครั้งนี้พอได้รู้ว่าจะมาเจอแล้วเขาเลยตั้งใจแบบเหมือนจะมีของขวัญพิเศษมาให้คือพวกเราก็ยังไม่เห็นเหมือนกันว่าคืออะไรนะครับเพราะฉะนั้นชื่อแอนโทนาอะไรแอนโทนาค่ะขอเสียงปรบมือต้อนรับแอนโทนาโดนซิลค่ะมันเป็นท่ายืดหรอทำไมมันกว้างได้ขนาดนี้สวยมากค่ะไม่ใช่คือครั้งที่แล้วมาแล้วก็เจอแค่ยายใช่ปะนี่กับอันเย็บคุณแองนากูเย็บชุด5นาทีเสร็จเตรียมเจอเลยพอสองขีดปุ๊บโอเคกลับไว้ที่เดิมแต่วันนี้มาแล้วค่ะแอนโทนนาดีใจที่กลับมาหลังจะได้เข้าก่อนพูดถึงเรื่องของการเต็มตัวใดๆก่อนไปแล้ววันนี้แบบได้ตำแหน่งรองอันดับหนึ่งมาแล้วต้องมีเรื่องมาคุยอัปเดตกันนิดนึงเพราะฉะนั้นเชิญนั่งเลยนะคะนั่งเลยค่ะโอ้เธอไปเจออะไรมาบ้างอ่ะมันแบบว่าเราไม่เคยทะลุเข้าไปถึงสิ่งที่เธอไม่เคยยืนก็คือรองอันดับหนึ่งมิสยูนิเวิร์สไงได้กี่ปีนะฮะ35ปีรู้ตัวมาแบบได้มีคนมาบอกว่าบนเวทีอ่ะเธอดูรีแลกซ์เธอดูรีแลกซ์มากเหมือนตอนนั้นมันเป็นที่ของฉันนั้นฉันเดินตรงนี้มันไม่รู้กี่รอบแล้วอ่ะจริงๆในจากภายนอกทุกคนบอกว่าแอนดูแบบเก็บอาการดีมากดูแบบคอมแคปทูเกเตอร์แต่จริงๆข้างในอ่ะคือเหมือนการน้ำร้อนฟิลเหมือนการน้ำร้อนเลยเครียดมากๆเลยเพราะว่าแอนไม่อยากพลาดใช่ไหมคะเราซ้อมมาตั้งเยอะแล้วเราตรงนี้ต้องเป๊ะเราท่ามันต้องเป๊ะแต่ว่าอันนี้พอตื่นเช้ามาดูอุตส่าห์รับแบบคือมันมีความรู้สึกเหมือนเดินเข้ามาแล้วโอนเดอะรันเวย์อ่ะเธอมีวิธีการทำให้เหมือนกับสถานนี้เป็นของตัวเองไหมมันจะมีรอบพิลิมรอบซ้อมก่อนรอบจริงอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะเหมือนกับว่าศิลปินบางคนเวลาเขาจะไปเพอร์ฟอร์แมนซ์ในที่ที่มันต่างที่อย่างเงี้ยเขาจะมีวิธีการแบบบางทีแบบเอาน้ำลายไปถูไปตามผนังบางคนนอนบนเวทีนอนบนเวทีอะไรอย่างเงี้ยมีด้วยเหรอมีฟิลนั้นแอนมีฟิลไหนป่ะที่แบบว่าทำให้แบบว่าเวทีของนี้มันเป็นบ้านของฉันเองจ้ะเงี้ยก็ส่วนมากจะไหว้เราไหว้เจ้าที่แล้วก็แบบไหว้ย่าโมไหว้พระแม่ธรณีแต่ว่าแค่แบบขอให้ทุกอย่างแบบเกิดขึ้นเอ้ยแบบ smoothly แล้วก็ขอให้แบบทุกอย่างที่แบบสิ่งดีๆเข้ามาหาเราแล้วอะไรที่ไม่ดีขอให้มันแบบไปไกลๆตาราธานเมื่อกี้พูดว่าไหว้เจ้าที่ที่นั่นที่เอลซาวาดอร์ใช่
เราจะรู้ได้ไงว่ามีเจ้าที่หรือเจ้าที่เป็นแบบใดอะไรหรือว่าเป็นพูดสเปนหรือว่าเป็นอะไรก็ไหว้ไปก่อนค่ะแอนไม่รู้ว่าเขาเข้าใจหรือเปล่าแต่ว่าเขาหวังว่าเขาได้แบบ energy ของเราว่าแบบขอแบบไม่มีอุปสรรคอะไรใดๆใช่ไหมเธอว่าเป็นภาษาไทยหรือเธอว่าภาษาที่ขอพรหรือว่าภาษาอังกฤษก็ภาษาไทยก่อนแล้วภาษาอังกฤษขอเผื่อตอนที่แอนเป็นชุดสีมงคลใช่ภาษาเขียนเป็นภาษาไทยภาษาอังกฤษภาษาสเปนเผื่อเพราะแอนโทรไปถามที่ร้านบอกว่าถ้าเจ้าที่อ่านภาษาไทยภาษาอังกฤษไม่ออกเขียนเป็นภาษาสเปนดีกว่าเผื่อใช่หรอแค่ว่ายค่ะแล้วก็จริงๆทุกคนก็เห็นว่าว่ายบนเวทีหลังเวทีก่อนขึ้นเวทีเผื่อให้มันเหมือนให้มันชุ่มชื่นหัวใจก่อนใช่ไหมก่อนแล้วเธอเอาความเป็นไทยอะไรไปแบบไปเผยแพร่ในเพื่อนนางงามบ้างไหมเขาเกงช้างไหมคนเขาใจตายก็เกงช้างไม่ค่ะได้เอาเซียมเคียวไปยาดมแล้วก็แบบครีมนวดกล้ามแล้วก็ที่เป็นแบบหัวกิ้งลูกกลิ้งที่มันเป็นเหมือนน้ำมันหอมใช่ใช่ค่ะแต่มีครั้งหนึ่งที่อันเอาเป็นแบบเขาเรียกว่า survival package ที่มีทุกอย่างใช่ไหมคะแล้วเขาก็เปิดมาจะไม่ได้ว่าประเทศไหนเขาเอาตัวนั้นออกมาเขาบอกลิปกลอสหรอว้าวเฮ้ยเนี่ยฉันควรจะบอกลิปกลอสไม่นะไม่ไม่ใช่อย่าไปไว้บนปากนะเดี๋ยวมันจะแสบใช่มันเป็นไวติ้งสาแต่มันเป็นไวติ้งฉันจะบอกว่ามันคือยาหยอดตายาหยอดตาแต่ว่าแอนก็เอาผัดหมี่โคราชแอนไปด้วยนั่นสิได้ไปทำให้จริงๆแอนพยายามแบบเล่นกับทีมงานบอกว่าถ้าแบบเปิดครัวให้แอนได้ไหมเดี๋ยวอาจจะทำให้เขาก็ไม่ได้คิดไม่ได้แบบเห็นด้วยเขาตามมุกไม่ทันเขาก็แล้วก็เดินไปเลยแอนบอกให้แม่ปุ้ยทำที่แบบที่อพาร์ตเมนต์ที่เขาเช่าไว้แล้วก็มาส่งให้แอนแล้วก็แอนก็จะเอามาแบ่งกับผู้เข้าประกวดแล้วประเด็นวันที่แอนเอามาในลันช์เวลาลันช์ใช่ไหมคะแอนก็ให้ทุกคนพวกแบบเซาท์อเมริกาแล้วก็เอเชียก็มากินบอกอร่อยมากกินกับน้ำพริกอร่อยมากเผ็ดแบบแซ่บแล้วส่งวิดีโอกลับไปหาแม่ปุ้ยแม่ปุ้ยบอกว่าห้ามใครลงวิดีโอนี้เลยห้ามให้ใครรู้เลยทำไมอ่ะเพราะว่าถ้าใครท้องเสียหรืออ้วกแตกเนี่ยต้นต่อใช่เดี๋ยวเขาจะบอกว่าไทยแลนด์มาแกล้งเลยเขาบอกโอเคหลังจากที่ประกวดเสร็จแล้วค่อยมาโชว์ทุกคนแล้วค่อยมาเล่าแล้วคืนนั้นราบรื่นนะไม่มีใครจุดๆๆอะไรใช่ปะไม่รู้ค่ะก็ไม่ได้ไปเฝ้านะคะไม่ได้เฝ้าแต่ว่าทุกคนชอบทุกคนเอนจอยตอนแรกเขาจะแบบงงๆว่าทำไมมันแบบสีมันเข้มๆใช่ไหมใช่แต่ว่าลองดูก่อนเอาอีกหนึ่งข้อพอเขาประกาศว่าอ่ะเป็นคาราคัวตอนนั้นก็คือแวบเดียวอ่ะพวกเราก็ไม่เห็นแอนเลยอ่ะใช่เขาทำอะไรกับเธอจริงตอนที่เราซ้อมใช่ไหมคะเขาบอกว่าตอนที่เราประกาศผู้ชนะคนที่เป็นรันเนอร์อัพต้องขยับมาข้างหลังเราก็เดี๋ยวจะมีแบบทีมงานมาช่วยแต่หนูไม่ได้คิดว่าเขาจะมาแบบเร็วขนาดนั้นคือยังไม่ได้หายใจยังไม่ได้แบบโอ้ยแบบโอ้ฉันแพ้หรอคือยังไม่ได้แบบฮิตแอนเลยว่าแอนไม่ได้ชนะแล้วเขาดึงออกไปแล้วทุกคนบอกว่าเนี่ยแอนไม่น่ารักเลยไม่ได้ไปกอดแบบ congratulation เขาคือแอนยังไม่ได้ลืมตาเลยค่ะไม่ลืมตาเพื่อเดินออกไปแล้วอ่ะเหมือนโดนรักตัวไปเลยอย่างเงี้ยใช่ไหมหลายคนไม่ได้เห็นสิ่งที่แอนแสดงความยินดีกับทางนี้ครับแต่ว่าพอแข่งเสร็จพอประกวดเสร็จแล้วอะไรเงี้ยสิ่งที่หนูได้คุยกับนิคารากัวได้แสดงความดีอย่างไรกันก็ก่อนที่เขาลงเวทีพวกเขาหลังจากที่เขาชนะคือแบบทำภารกิจเลยต้องถ่ายวิดีโอนี่เลยเห็นเขาแค่แว็บเดียวแล้วก็แสดงความยินดี congratulations you deserve it I'm so happy for you ก็ประมาณนั้นแล้วเขาก็ต้องรีบไปเลยใช่ก็กอดเขาด้วยแค่ทุกคนไม่เห็นพอประกาศแล้วแอนหายไปไหนนะมันตุลักตัวแต่ว่าทั้งหมดทั้งปวงแบบสำหรับชาวไทยนะเรารู้สึกว่าเธอทำได้ดีมากเป็นการแบบเหมือนดูนางงามที่เราสบายใจอ่ะรู้สึกว่าอันนี้คือภูมิใจมากๆแล้วแต่กับตัวของแอนเองที่แบบอาจจะไม่ได้เป็นที่หนึ่งแต่มันเป็น runner up อ่ะมันก็เป็นความภูมิใจใช่ไหมคะใช่ค่ะแอนแฮปปี้มากที่ได้รับตำแหน่งของ first runner up มากๆเลยเพราะว่าแอนเชื่อว่าทุกอย่างมันเกิดขึ้นด้วยเหตุผลก็อยากต้องแสดงความยินดีกับมิสนิการากัวด้วยเขา deserve แล้วก็มันคือเดสตินีของเขาใช่แต่ว่าการ
ประกวดมันไม่ได้เป็นสิ้นสุดของความฝันของแอนแอนยังมีอีกหลายอย่างที่อยากทำแล้วก็แอนรู้ว่าแอนทำได้โดยที่ไม่ได้มีมงกุฎกับสายสะพายของ Miss Universe แสนจะเลิศสมมงสมอ่ะจะคุยสัมภาษณ์น้องตอนได้ Miss Supra ใช่ไหมแล้วก็มาคุยอีกรอบนึงตอนประกวดMUT เสร็จแล้วรอบนึงเธอโตขึ้นเรื่อยๆเลยนะโตแบบถ้าโตขึ้นเป็นแบบมันชั่วขึ้นอย่างนี้เรื่อยๆนี่แบบเป็นในฐานะก็เธอเป็นนางงามมาเนาะเราก็รู้สึกปลอบปลื้มและดีใจมากจริงๆนะเธอแต่ช่วงหน้ายังมีเรื่องราวมากมายที่อยากรู้โดยเฉพาะเรื่องการแก้บนเพราะว่ากลับมาไทยเหมือนจะมีอะไรหลายอย่างที่ต้องทำแต่หลักๆคือฟิลแก้บนช่วงหน้าในท็อปกับเธอค่ะตอนที่แอนเลยแนะนำตัวบนเวทีใช่ไหมคะฉันจะไม่เป็นคนเดียวที่เสียงแตกบนเวทีที่เสียงเหินเสียงเหินเพราะเราบอกอยากทำแบบดีที่สุดให้ไทยแลนด์แบบเย้ Antonio Porcelกลับมาในสิ่งที่เห็นเหมือนแบบเป็นสิ่งที่มาพร้อมกับแอนโทเนียเลยคือผัดหมี่หลังจากที่ได้สร้างความประทับใจให้กับเพื่อนๆกลับมานี้งานผัดหมี่เราเยอะมากเลยใช่แอนชอบทำอาหารแล้วก็ชอบผัดหมี่มากแอนก็ขายผัดหมี่โคราชครัวเจแอนด้วยเป็นเจแอนใช่ตั้งแต่ Miss Universe Thailand แล้วเราต้องขายของประจำจังหวัดแล้วก็เอาผัดหมี่กับน้ำพริกไปแล้วเมื่อวาน actually ก็ไปตลาดไปผัดไปผัดด้วยไม่ได้ไปขายเฉยๆนะคือไปผัดด้วยเลยใช่ผัดแบบนี่ไงกล้ามขึ้นละผัดไปกี่จานประมาณ50ห่อว้าวเหมือนแจกคนทั้งตลาดอันนี้มันแอนชอบแบบนี้อันแบบโอเคชีวิตมันมีแบบแกลมมันมีแบบอีเวนต์ต่างๆแบบต้องแต่งหน้าแต่งตาใส่เสื้อสูงใช่มันสนุกแต่ว่าแอนชอบอะไรแบบบ้านๆแบบติดดินแบบบูนิดนึงใช่มันกลมดีมันกลมใช่แต่ว่าตอนนี้แอนเพิ่งมาทำ IG ครัวเจแอนมาขายแบบจริงจังชอบทำกราฟิกชอบแบบทำแบบอะไรเล่นๆแบบนั้นอุ้ยดีจังเลยอ่ะเดี๋ยวเราอุดหนุนดีกว่าเดี๋ยวเราไปอุดอยากกินไม่ได้ส่งมาให้อยากกินเลยเดี๋ยวส่งมาให้โอ้โหจะขอบคุณมากเธอกลับมาแล้วเธอนอกจากเธอผัดไทยเธอออกงานอีเวนต์ไม่หยุดไม่หย่อนเดินสายเจอผู้คนอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะทุกวันค่ะตั้งแต่แอนจริงๆตั้งแต่แอนชนะ MUT คือยังไม่ได้มันยังไม่หยุดเลยค่ะแล้วยิ่งกลับมาจาก Miss Universe คือทุกวันมันเป็นน่ารักไหมฮะน่ารักมากค่ะเขาแบบชอบแบบ Antonio Porcelain ใช่เหมือนวันนี้อันเดียวเมื่อกี้อ่ะหยุดซะหน่อยสิเธอซะหน่อยสิ Antonio Porcelainไทยแลนด์ energy แบบลดมากคนทำดีกว่าแอนเพราะแอนจำได้ตอนที่แอนไปแนะนำตัวบนเวทีใช่ไหมคะมันคือเรื่องตลกมากตอนเราย้อนกลับไปดูแต่ในณเวลานั้นคืออายมากวันพรีลิมใช่ไหมคะแอนแบบกำลังซ้อมแบบใช่ไหมบอกว่าฉันจะไม่เป็นคนเดียวที่เสียงแตกบนเวทีที่เสียงเหินเสียงเหินใช่เลยดื่มน้ำนู่นนี่แบบไม่คุยดื่มน้ำแล้วก็แบบพักเสียงนู่นนี่เดินออกบนเวทีแล้วเสียงกรี๊ดดังมากแบบแอนก็อยากดังกว่าเสียงเชียร์ใช่ไหมคะก็ตะโกนไปเลยไม่ได้สนใจไม่ได้มาจากท้องคือมันตื่นเต้นใช่ไหมขอแบบไม่ย้อนกลับไปดูนะ เพราะว่ามันแบบน้ำตาไหลทุกครั้งเพราะเราบอกอยากทำแบบดีที่สุดให้ไทยแลนด์แบบเย้แอนโทเนียโพร์ซิลเราคือแบบเราก็ไม่รู้ว่าไมโครโฟนก็คือไมค์สำหรับตอนทีวีด้วยทีวีด้วยย้อนกลับไปดูโอ้ยยยเราตั้งใจเกินใช่ตั้งใจเกินเราเครียดเกินไปเราก็พูดกับตัวเองว่าเราจะไม่เป็นคนเดียวนะเราจะไม่ได้นะดื่มน้ำก็ดื่มประเด็นไม่ได้ทำอะไรเลยแล้วหลังจากนั้นก็โอเควันไฟนอลเรามีอีกโอกาสเราทำได้ดีกว่านี้ไม่ต้องไปคิดเยอะเหมือนเดิมทำไม่ได้หรอกมันมีโอกาสเดียวนี่มันจะต้องพัฒนาใช่แต่ว่าวันไฟนอลมันน้อยกว่าเพราะว่าแบบคอนโทรลได้นิดนึงผมว่าพอเราแอนแรกไปแล้วแอนมันมีในหัวอุ๊ยคือเสียงสูงจังมากอุ๊ยมาแล้วใช่เพราะว่าเราอยากพูดเสียงดัง
ต่ว่าเรายังกะแบบโน้ตไม่ถูกว่าแอน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 ไหนดีใช่แต่ว่าถือว่าทุกอย่างที่ที่ได้รับมาอะไรเงี้ยเราปรับปรุงแล้วก็ถือว่าแบบเหมือนเป็นพระคุณใช่ไหมคะน่ารักจังเลยมีอีกหนึ่งเรื่องเนี่ยคุยก่อนจะแยกย้ายกันเพราะว่าโปรเจกต์Little Step ของแอนจริงๆตอนนี้ได้เริ่มหรือได้พัฒนาไปถึงไหนแล้ว Little Steps นะคะก้าวเล็กน้อยสู่ความยิ่งใหญ่แอนได้เริ่มมาประมาณ11ปีแล้วแล้วตอนที่แอนยังไม่ได้มาประกวดแอนก็ยังทำอยู่แอนได้บริจาคเครื่องกรองน้ำได้ไปสร้างห้องน้ำห้องสมุดห้องพยาบาลสนามฟุตบอลแล้วแอนได้ยินคุณน้าบอกว่าเนี่ยหลังจากที่เราไปบริจาคเครื่องกรองน้ำแล้วน้องๆที่ต้องเก็บเงินไปซื้อน้ำเพื่อทำกับข้าวอาบน้ำดื่มหรือประมาณนี้ใช่ไหมคะเขาเก็บเงินนั้นไปซื้อสมุดไปซื้อของเล่นไปซื้อของให้ตัวเองที่เขาสมควรที่จะได้ตั้งแต่แรกเหมือนเราเปลี่ยนชีวิตเขาไปแล้วก็แอนหวังว่ามันจะเปลี่ยน mindset ของเขาด้วยว่าเขามี childhood ที่เขา deserve และมีศักยภาพใช่แล้วก็เขาจะแบบไปทำให้คนอื่นไปทำต่อด้วยเลยแอนก็มันเป็นอะไรที่แอนมันทำมีความมันทำให้แอนมีความสุขมากๆแล้วแอนอยากแบ่งความสุขอันนี้ให้คนอื่นเห็นว่ามันไม่ได้เป็นอะไรที่ยากขนาดนั้นที่แบบต้องมาลำบากเราไม่ต้องบริจาคหมื่นล้านกว่าบาทเท่าที่เรามีก็ยังทำ impact ในชีวิตของคนได้เลยแอนก็ใช้แพลตฟอร์มของแอนมาให้คนรู้ว่าโอเควันนี้แอนต้องทำต้องการนี้เสื้อผ้าอาหารสมุดหรือเงินแอนก็จะบอกแฟนคลับแล้วก็ถ้าใครอยากบริจาค ก็ยินดีถ้าใครไม่สะดวกก็ไม่เป็นไรแต่ว่าอยากให้โอกาสให้คนอื่นมาช่วยด้วยแล้วก็แอนมีแพลนที่จะไปที่โรงเรียนไปแบบไปสอนคลาสน้องๆกันทำ sustainable living ปลูกต้นไม้ปลูกผักปลูกผลไม้ให้เขาแบบเอากลับบ้านหรือว่า financial independence คือเรื่อง finance ของตัวเองเปิดบัญชีการเก็บออมดีเนาะดีเนาะอีเวนแบบการแต่งหน้าของผู้หญิงม.6หรือว่าเพศอะไรก็ได้ถ้าเราต้องไปทำงานแต่งหน้ายังไงถ้าเขาสนใจแบบไหนก็แบบอยากให้มันมีซัพพอร์ตอะไรแบบนั้นใช่ป่ะหลากหลายมากอยากให้แบบเป็น volunteer project มากกว่าใครอยากทำใครอยากสอนก็เราก็สร้างโปรแกรมเหมือนกันดีก็เหมือนไปสร้างความรู้พื้นฐานเพื่อที่จะนำไปต่อยอดสู่ความสำเร็จอื่นๆเป็นแบบสเต็ปเล็กๆ little step แต่ว่ามันก็นำไปสู่สเต็ปที่ยิ่งใหญ่และความสำเร็จในที่สุดได้เป็นกำลังใจให้ละป้านางฟ้าบอกได้เลยว่ามีอะไรอยากจะให้ทางพี่ๆช่วยเหลือโอ้ได้สิแทนเรื่องมาได้เสมอยินดีมากเช่นกันแต่ใดก็ตามแสดงความยินดีอีกครั้งแล้วก็เป็นกำลังใจให้ในทุกๆโปรเจกต์แอนจะทำต่อไปนะครับเอ็ดตัวนี้ขอสิไทยแลนด์แล้วก็มาเจอกันใหม่นะคะในท้องกระเทยนะคะใครจะมาก็อย่าลืมดูนะจ๊ะทุกวันเสาร์4ทุ่มครึ่งทางช่อง GMM 25นะคะหรือว่าดูย้อนหลังทาง YouTube หรือ Facebook เทยเท่าไทยแอนด์เฟรนด์ค่ะสัปดาห์หน้าเดี๋ยวใครมาคุยกับเราเดี๋ยวรอติดตามในตัวอย่างไทยรายการได้เลยนะคะวันนี้ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์กันทุกคนค่ะสวัสดีค่ะก่อนเข้าไปเนี่ยคาดหวังหรือว่าเราคิดว่าคิดภาพว่าเอเชียไทยแลนด์น่าจะออกมาคือด้วยความทุกคนเป็นอาร์ติสต์ที่มีเนมทุกคนเลยหลักๆมีเมนเทอร์แจ็คสันหวังมาเป็นแบบลีดเมนเทอร์แล้วก็เป็นโคโปรดิวเซอร์ของรายการด้วยก็คิดว่าแบบเฮ้ยเราจะคุยกันยังไงรู้เรื่องหรือเปล่าภาษาไทยบ้างภาษาอังกฤษบ้างภาษาจีนภาษาเกาหลีบ้างผมก็เลยแบบเฮ้ยเราจะคุยกันรู้เรื่องยังไงพอทำงานด้วยกันก็รู้สึกว่าเออสนุกดีเป็นเคมีที่โคตรแปลกเลยน่าจะแปลกจริงเพราะเขาบอกว่าพี่เจฟโดนพี่แจ็คดึงคนขาก็เลยสนิทกันเลยคือแจ็คสันก็แบบว่าละลายพฤติกรรมด้วยกันแบบไล่ดึงคนข้างแข่งผมมาไล่ดึงด้วยคนข้างแข่งผมใช่ดึงสักทีเริ่มเจ็บแล้วตีไปทีนึงแล้วแจ็คสันก็แล้วก็ขำแล้วหลังจากนั้นเราก็คุยกันมากขึ้นนี่เจนต่อไปนี้มึงไม่ต้องโกนขนนะแข้งแล้วไม่ต้องไม่อยากสนิทกับใครเพิ่มแล้ว